เต้นคิดว่าในมุมมองเนี้ย Apple น่ะตามหลังสมาร์ทโฟนหรือว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Android อยู่ไหมตามสำหรับน้องนะคะมองว่าฟีเจอร์ที่ว้าวที่สุดในตอนที่เปิดตัวเลยก็คือไม่ได้อยู่ที่ iOS สวัสดีครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะสำหรับงาน WWDC 24เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ Apple ยังได้เปิดตัวหลายอย่างเลยนะคลิปนี้ผมได้พูดคุยกับนุ้ยครับเรื่องของทิศทางของ Apple หลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะก่อนอื่นให้นุ้ยรีแคปก่อนว่าในงาน WWDC 24ที่ผ่านมาเนี่ย Apple เนี่ยเปิดตัวอะไรไปบ้างครับค่ะสำหรับงาน WWDC 2024นะคะเดี๋ยวขอรีแคปก่อนว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เขามีการเปิดตัว OS ใหม่เดี๋ยวทวนให้ว่ามี OS อะไรบ้างนะคะเริ่มที่ iOS 18สำหรับ iPhone iPad OS 18สำหรับ iPadMac OS 15สำหรับ Mac แล้วก็มี Watch OS 11รวมถึงที TV OS 18และที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้กันก็คือ Vision OS 2ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คื สำคัญเลยอันนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของงานใช่ก็คือ Apple Intelligence ซึ่งเป็น AI ที่ Apple เขามีให้เราใช้งานแต่ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ในไทยเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ Apple เปิดตัวในงาน WWDC 24ที่ผ่านมาสังเกตเลยว่าปีนี้น้องนิกไม่มีฮาร์ดแวร์มีแต่ซอฟต์แวร์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วก็มีฮาร์ดแวร์ใช่ไหมปีก่อนหน้านั้นก็มีฮาร์ดแวร์แต่ปีนี้ไม่มีฮาร์ดแวร์เลยเพราะว่า Apple ใช้เวลาในการเปิดตัว Apple Intelligence เนี่ยค่อนข้างนานถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้แต่นอกเหนือจาก Apple Intelligence เนี่ยมันก็หลายๆอย่างนะถ้าเรากลับไปดูงานเราจะเห็นว่า Apple เข้าพยายามสื่อสารบางอย่างถึงทิศทางของการทำงานของ Apple หลังจากนี้นะอ่ะโอเคน้องนิกมีคำถามอะไรจะถามพี่ไหมถามได้เลยนะโอเคค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Apple มาเยอะมากแล้วก็ดูคีย์โน้ตของ Apple มาทุกปีพี่เต้นคิดว่าในงาน WWDC เนี่ยของปีนี้อะไรที่เขาอยากจะเน้นมากที่สุดพี่แบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันคือมันจะมี3ส่วนเนาะที่ Apple เขาพูดในงานอย่างแรกก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ของเขาเรื่องของ iOS iPadOS WatchOS VisionOS tvOS อะไรพวกเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อย่างที่สองก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเขาก็จะเปิดตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Apple Intelligence มาแรกก่อนถ้าเราสังเกตซอฟต์แวร์ดีๆเนี่ยอย่างเช่น iOS 18 iPadOS 18 macOS Sequoia อะไรพวกเนี้ยเหมือน Apple นะเขาจะเน้นเรื่องฟีเจอร์การติดต่อสื่อสารเยอะมากเขาจะพูดเยอะมากเรื่องของการแบบส่งข้อความส่งอีเมลถ้าเราไปสังเกตดูนะเรื่องของการรองรับ RCS เรื่องของการสร้างเจนมูจิสร้างภาพประมวลผลอะไรเงี้ยใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารล้วนๆเลยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแอปแชทแอปสื่อสารมันเยอะมากนี่เราใช้อะไรบ้าง LINE Messenger IG ใช่มั้ย Twitter ด้วยเยอะแยะมากมายแต่เราก็ลืมเรื่องของ iMessage ที่มันเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Apple เลยนะ มีมานานมากแล้วในอเมริกาเนี่ยคนใช้เยอะมากแต่ในไทยเนี่ยพี่เชื่อว่าคนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเราใช้ LINE ในการคุยงานเนาะแต่การมาของฟีเจอร์พวกเนี้ยจะช่วยบูสต์นะความน่าใช้งานของตัวการส่งความให้มันมากขึ้นอันนี้คือท่อนแรกเราอาจจะเห็นเราอาจจะตื่นเต้นเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอโฮมการลากไอคอนอะไรอย่างเงี้ยพี่เฉยๆแต่พี่รู้สึกว่าการมาของฟีเจอร์เนี้ยจะช่วยให้การใช้งานการติดต่อสื่อสารเนี้ยทำให้ดีขึ้นอย่างที่2คือเรื่องของเฟรมเวิร์กถ้าน้องยิ่งสังเกตดูนะ Apple จะพูดถึงเรื่อง API เยอะมากเปิด API ตัวนี้ให้นักพัฒนาเอาไปทำต่อเปิดตัวนี้เอาไปทำต่อถ้านักพัฒนาคนไหนอยากใช้ก็เอาตัวนี้ไปพัฒนาต่อได้เลยใส่แอปพลิเคชันของตัวเองได้เลยปีนี้เหมือนมี API เยอะมากเหมือนเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาแอปได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ใช้งานแอปที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเกมโหมดอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันน่าใช้จริงๆการพอร์ตแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมใน OS อื่นๆเนี่ยมาอยู่ใน Mac OS เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยเรื่องของฟีเจอร์ระบบอัจฉริยะของ Apple ก็คือตัว Apple Intelligence บางคนเนี่ยบอกว่า Apple ไม่พูดคำว่า AI เลยพูดนะApple พูดคำว่า AI เหมือนกันแต่เขาไม่ได้พูดชื่อเต็มเฉยๆ AI เขาเลยเป็น2แง่3งามให้เราคิดอะไรแบบว่าคำว่า AI ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัว Apple Intelligence ก็ได้ตัวนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนอกจากฮาร์ดแวร์จะเก่งแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องเก่งด้วย AI ของ Apple ก็คือเป็นเหมือนที่เราพูดในงานเนาะเป็นเหมือนเพื่อนรู้ใจเพื่อนสนิทที่สุดที่รู้ข้อมูลของเราแต่ไม่บอกใครใช่นำเสนอข้อมูลของเราให้กับตัวเราเองอันนี้ก็คือทิศทางคร่าวๆของตัวงาน WWDC ผ่านมาโอเคค่ะเดี๋ยวขอตั้งคำถามนิดนึงจาก3ข้อที่พูดไปเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปอันแรกที่พี่เต้นพูดถึงก็คือแอป Message หรือว่าแอปข้อความในมุมมองของพี่เต้นคิดว่าทำไมคนไทยถึงไม่ใช้แอป Message หรือว่า iMessage ในการส่งข้อความ
พี่มองว่าความหลากหลายของอุปกรณ์ตรงนี้บ้านเราเนี่ยใช้ทั้งสมาร์ทโฟน Android แล้วก็สมาร์ทโฟนของ Apple อุปกรณ์ของ Apple เยอะมากส่วนใหญ่ก็ยังเทไปฝั่งของสมาร์ทโฟน Android นะของ Apple ก็อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากการที่จะคุยข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะยากหน่อย iMessage เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ Apple คุยกับอุปกรณ์ Apple ตรงนี้มันเหมาะกว่าแต่ถ้าจะคุยข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะต้องยากก็ต้องใช้แอป Third Party ทั้งหลายยอดนิยมที่สุดก็คือ LINE ใช่ป่ะอันนี้คือหนึ่งเหตุผลแหละแต่การมาของตัว iOS 18ที่รองรับ RCS ตัวนี้ก็จะช่วยให้การคุยข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นโอเคเป็นแบบนี้แต่ส่วนตัวของนุ้งนิ้งนะมองว่ามันไม่ได้เป็นแอปข้อความที่เราจะทำทุกอย่างได้อย่างตรงนี้คือจะแยกใช้หลายแอปเลยไอตัวแอปข้อความใน iPhone เนี่ยจะใช้อ่าน SMS จากธนาคารอะไรอย่างพี่เชื่อว่าคนยังงงอยู่นะว่าสรุปแล้วเนี่ยการคุยใน iMessage มันเสียตังค์หรือเปล่าใช่ไหมมันคือการส่ง SMS หากันหรือเปล่าพี่ว่าคนก็จะงงแล้วก็ข้อนี้ก็น่าจะใช่กังวลเรื่องนี้ว่าส่งข้อความไปแล้วคิดตังค์หรือเปล่าเสีย3บาทหรือเปล่ากลัวเสียตังค์ก็เลยไม่ใช้เลยใช่ๆประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบส่วนตัวนุ้งนี้ก็จะมองว่า LINE เนี่ยเอาไว้ตอบแชทตอบงาน IG เอาไว้อัพรูปคือมันถูกแยกออกไปทุกแอปแบบว่าไฮไลท์ของแต่ละแอปมันแยกกันก็เลยแบบไม่ได้ใช้แอป Message ในการส่งข้อความเป็นหลักอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของวัยรุ่นในยุคสมัยนี้แล้วกันค่ะก็ประมาณนี้สำหรับแอปส่งข้อความครับอันนี้ก็เป็นความเห็นจากเรานะค่ะต่อมาก็คือคำถามว่าในมุมมองของพี่เต็นอะอะไรที่น่าสนใจที่สุดในงาน WWDC 2024ก็แน่นอนแหละ Apple Intelligence มันคือหน้าใหม่ของ Apple น่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยApple จะพูดถึงเรื่องระบบอัจฉริยะของตัวเองบ่อยนะจะพูดถึงเรื่องของ Neural Engine บ้าง Machine Learning บ้างแต่อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเน้นจริงๆจังๆก็คือเรื่องของ Apple Intelligence มันเหมือนเป็น1ซอฟต์แวร์เลยนะถ้าเรามองอ่ะเป็น1ซอฟต์แวร์ที่แยกออกมาได้เลยคือมันทำงานได้อย่างหลากหลายมากทั้งหมดคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่อ่ะมันคือ1ระบบปฏิบัติการเลยก็ว่าได้เพราะฟีเจอร์มันเยอะจริงๆแล้วก็ถ้าเปิดใช้กันจริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้กับมันเนี่ยพี่เชื่อว่าประโยชน์มันเยอะมากหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นที่แบบว่าเราวาดภาพร่างๆอะไรใช่ป่ะแล้ววงมันก็จะเจเนเรตเป็นรูปภาพสวยๆให้อย่างเงี้ยคิดดูดิเวลาคนที่แบบร่างสตอรี่บอร์ดวาดรูปเขียนนิทานเขียนบทความอย่างเงี้ยการทำงานมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวพี่เลยมองว่าตัวนี้น่าสนใจจริงๆแต่ต้องรอดูแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ฟีเจอร์ Apple Intelligence ที่จะปล่อยมาเนี่ยมันจะรองรับการใช้งานในแต่ละภูมิภาคมากไหมยันกับ1เพนพอยต์ของ Siri ที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยรองรับภาษาไทยนะใช่แต่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ใช่มันไม่แบบมันไม่มีการโต้ตอบเหมือนกับภาษาอังกฤษอะก็หวังว่า Apple Intelligence เนี่ยทำมาดีแล้วนะแต่ขอให้มันดีให้สุดอะรองรับการประมวลภาษาที่ดีรองรับคำสั่งที่มันแม่นยำอันเนี้ยพี่เชื่อว่ามันจะดีแน่นอนแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยพี่มองว่าเป็นท่ารองไปเลยอะในงาน WWDC นะไอ้ถ้าสมมุตินะถ้าไม่มี Apple Intelligence เนี่ยพี่อาจจะตื่นเต้นกับอีลากไอคอนนั้นก็ได้อ๋อ มันดูเท่ดีนะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมานานแล้วว่ามันจะมาแล้วมันก็มาถึงแม้ว่าอีกฝั่ง Android เนี่ยได้ใช้นานแล้วแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกบน iPhone เหมือนตอนสมัย Dark Mode อะพี่ตื่นเต้นกับมันมากเลยนะเอ้ยมาแล้วว่ะสมาร์ทโฟนหน้าจอ OLED ของเราก็จะประหยัดแบตมากขึ้นเพราะว่าใช้สีน้ำเข้มมากขึ้นอันนี้เหมือนกันถ้าไม่มี Apple Intelligence ลองมาของพี่ก็คือเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอของมันพี่รู้สึกว่ามันโอเคโอเคมันใช้งานคือมันสามารถทำให้มือถือของเรา iPhone ของเราเนี่ยมีความเป็น personality มากขึ้นน่ะมีความเป็นตัวเรามากขึ้นแต่อันดับหนึ่งก็ยังยกให้ Apple Intelligence อยู่โอเคเราล่ะสำหรับน้องนะคะมองว่าฟีเจอร์ที่ว้าวที่สุดในตอนที่เปิดตัวเลยก็คือไม่ได้อยู่ที่ iOS แต่อยู่ที่ Mac OS ใช่ไหมซีควายาก็คือให้พี่เดาไหมiPhone Mirroring ใช่ชอบอันนี้บางทีคือเราอ่ะอยากเล่นมือถือเป็นคนติดมือถือไงแต่ไม่ได้อยากหยิบขึ้นมาอยากเล่นนะตอนนั้นเลยตอนทำงานสลับไปเล่น IG บ้างเนี่ยเราก็อยากใช้งานจอ iPhone ผ่านหน้าจอ Macไปเลยไหนๆก็มี Mac แล้วทีแรกเนี่ยพี่เฉยๆกับมันนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอ๋อมันคือการสะท้อนภาพหน้าจอแล้วก็เอามาควบคุมบน Mac แต่ Apple เนี่ยคิดละเอียดกว่านั้นค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเนาะการที่เราควบคุม iPhone บนหน้าจอ Mac ใช่ไหม iPhone ของเราอะหน้าจอจะล็อกอยู่ใช่อันนี้ดีนะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆของเราก็จะไม่เห็นว่าเราทำอะไรกดอะไรอยู่อันนี้คือดีมากอย่างที่2คือการแจ้งเตือนที่มันอยู่ที่ iPhone เนี่ยแล้วมันก็จะมาแจ้งที่ Mac ด้วยเราคิดสภาพคนทำงานเนาะอย่างพวกเราเนี้ย
นั่งทำงานเราไอโฟนวางไว้ตรงนี้แล้วเราทำงานอยู่การเช็คเงินบางอย่างมันไม่ได้อยู่ที่แม็กใช่ไหมปกติแต่ถ้าเราใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เราจะเห็นทุกอย่างอย่างเช่นไม่เสร็จเงินเดือนเข้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วมันก็ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยแอปเปิลไม่ได้สั่งแต่คิดว่าเอ้ยคุณเอาไปใช้แต่คิดเผื่อละเอาไปใช้ให้ดีมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วย อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะค่ะเจ๋งค่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราโอเคนะอย่างเงี้ยนอกเหนือจาก Apple Intelligence นอกจาก Apple Intelligence แล้วก็ฟีเจอร์ใน Mac OS ใช่ไหมน้องชอบเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขแต่ว่าไม่ได้ชอบแบบความแมทโน้ตอะไรนะชอบความที่มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่มันอยู่ในแอปเครื่องคิดเลขใหม่ใน iOS 18ก็คือฟีเจอร์การแปลงหน่วยพี่เต๋อคือมันมีหลายหน่วยให้เราเลือกแปลงเราไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปเซิร์ชในเน็ตละว่าจะแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นนิ้วทำยังไงแปลงค่าเงินนี้เป็นค่าเงินนี้ทำยังไงคือทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องคิดเลขอ่ะพี่ว่ามันก็ดีมันคือหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้รอมานานบน iPad เพราะเมื่อก่อนก็เคยคุยกับพี่ต้อมเหมือนกันว่าทำไมแบบ Apple ไม่ยอมทำเครื่องคิดเลขบน iPad สักทีวะก็น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันยังเก่งไม่พออ่ะถ้าเอาแบบคือเลขบน iPhone มาขยายหน้าจอมันใหญ่ขึ้นมันก็เฉยๆใช่ป่ะค่ะเพราะว่า iPad ก็รองรับเพื่อนซิลด้วยการทำงานอะไรก็จะดีขึ้นด้วยไอ้เครื่องเลขที่พี่ชอบอ่ะจะคล้ายๆกับนิกแต่พี่ชอบเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวเลขแล้วผลลัพธ์มันเปลี่ยนตามอ๋ออันนี้ดีมากคือเราไม่ต้องเขียนพจน์ใหม่ไม่ต้องเขียนสูตรคณิตศาสตร์ใหม่คือเราเปลี่ยนแค่ตัวเลขก็เปลี่ยนให้เลยแล้วก็เจเนเรตเป็นกราฟคือเอาตรงๆนะส่วนตัวผมไม่มีทางได้ใช้หรอกเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แล้วปัจจุบันแต่ถ้าลองคิดสภาพเนาะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในการสอนได้ดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะนี่คือคร่าวๆฟีเจอร์ที่เราชอบใน WWDC 24ครับเรื่อง Apple Intelligence ค่ะพี่เต้นในตอนที่เปิดตัว Keynote เขาก็มีการประกาศความร่วมมือกับ ChatGPT ที่จะเอามาให้เราใช้บน iPhone หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆใน OS ใหม่นี้นะคะแต่ก็มีข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้ Apple กำลังเจรจากับ Google จะนำ Gemini มาให้เราได้ใช้อีกบน iPhone อันนี้ก็เลยเกิดคำถามที่ว่าทำไม Apple เขาไม่พัฒนา AI ของตัวเองให้เก่งไปเลยแล้วก็ใช้เฉพาะ Apple Intelligence หรือว่า AI ของ Apple ไปเลยให้ย้อนกลับไปก่อนนะก่อนที่จะมาถึงงาน WWDC อ่ะมันมีข่าวหรือเยอะแยะมากมายเรื่องของที่ Apple เนี่ยไปเจรจากับบริษัท AI หลายเจ้าเลยนะทั้งตัวที่อเมริกาเองแล้วก็ที่จีนด้วยเพื่อจะสร้างความร่วมมือในการดึงฟีเจอร์พวกนั้นเนี่ยมาใช้ใน OS ใหม่ๆก็มีข่าวหลายเจ้าเลยที่ไปคุยมีทั้ง OpenAI Google ใช่ไหม Meta ก็เคยคุย Microsoft ก็เคยคุยแต่สุดท้ายเนี่ย Apple ก็เลือก ChatGPT มาก่อนมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ผู้บริหาร Apple ได้เคยคุยไว้คือเขาอยากสร้างตัวเลือกในการใช้งานให้กับผู้ใช้นะ มันไม่ใช่แค่ ChatGPT ตัวเดียวจะจบนะก็คือเหมือนเราใช้งานเนี่ยสมมติว่าเราแบบพิมพ์คำสั่งอะไรไปบางอย่างผู้ใช้เนี่ยควรที่จะเลือกได้ว่าจะให้ AI ตัวไหนประมวลผลคำสั่งตัวนั้นให้ผู้ใช้เลือกได้อิสระเพราะว่าข้อแรกก็คือพี่มองว่า AI แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันบางอันเนี่ยประมวลผลคำสั่งได้ดีบางอันประมวลผลคำสั่งเพื่อไปสร้างรูปภาพสร้างเนื้อหาได้ดีบางอันตอบคำถามโต้ตอบผู้ใช้ได้ดีซึ่งมีความแตกต่างกันเนาะก็นี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งแนวทางที่ Apple อยากใช้ย้อนกลับมาทำไม Apple ไม่พัฒนาเองพี่ว่า Apple พัฒนาแล้วแต่ไม่ทันพยายามละเพราะของพวกนี้การที่เราจะสร้าง AI ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยอย่างแรกนะระบบมันต้องดีเนาะระบบการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การประมวลผลคำตอบต้องดีอย่างที่สองคือระบบต้องเรียนรู้เนื้อหามาพอสมควรเราจะเคยเห็นข่าวนะว่า Apple เนี่ยเคยไปกว้านซื้อคอนเทนต์ใช่ไหมซื้อรูปภาพซื้ออะไรอย่างเงี้ยจากเว็บรูปภาพเยอะมากเพื่อเอามาเทรน AI ของตัวเองพี่มองว่าณปัจจุบันเนี่ย AI ของ Apple เองยังไม่พร้อมยังไม่มี data มากพอยังไม่สามารถตอบคำถามผู้ใช้ได้ดีแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่า Apple ก็พัฒนาของตัวเองอยู่นะแต่ด้วยความที่ยังไม่พร้อมแหละก็เลยจะต้องยืมมือของพาร์ทเนอร์มาใช้งานก่อนแล้วถ้าเมื่อไหร่สำเร็จแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่า Apple ก็จะนำเสนอของตัวเองเราจะสังเกตเห็นหลายๆอย่างที่ Apple เคยทำมาก่อนหน้านี้แหละอย่างเช่นเรื่องชิปประมวลผลอย่างเงี้ยมาก่อนก็คือจ้างเขาผลิตนั่นแหละแต่สุดท้ายพอโอเคแล้วก็ทำเองไปซื้อธุรกิจชิปของ Intel มาทำของตัวเองหลายๆอย่างก็จะเป็นแนวทางแบบนี้แต่ไม่รู้นะว่าพาร์ทเนอร์ที่ไปร่วมมือมาเนี่ย Apple จะไปซื้อกิจการเขาไหมแต่พี่ว่าคงไม่คงเอามาให้ใช้งานก่อนให้ผู้ใช้ได้ใช้งานก่อนแล้วดูพฤติกรรมว่าผู้ใช้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรได้รับความนิยมมากไหมตรงไหนต้องปรับตรงไหนต้องจูนแล้วค่อยมาเทรนของตัวเองให้มันดีแล้วก็ค่อยเปิดเซอร์วิสออกมาเนาะเพราะเหมือนที่พี่บอกหลายอย่างที่ Apple ทำมาเนี่ยเขามักจะเลือก
ใส่มาแบบถูกที่ถูกเวลาถ้าใส่มาด้วยความไม่พร้อมแทนที่ผู้ใช้จะแฮปปี้ก็จะโดนด่าแทนว่าเฮ้ยทำไมถามอะไรแล้วตอบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้พี่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะก็สรุปจากที่พี่เตนพูดก็คือ 1. เขาอยากให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการเลือกใช้ AI ได้หลากหลายและอย่างที่2ก็คือยังทำไม่ทันยังไม่พร้อมโอเคค่ะประมาณนี้คำถามถัดมาอาจจะเป็นดราม่าเล็กๆสำหรับคนใช้งาน iPhone อยู่ก็คือเรื่อง Apple Intelligence นั่นแหละคือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เอ้ยใช้ได้แค่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แต่ถ้าเกิดว่าเขาวางแผนที่จะซื้อ iPhone 16ล่ะถ้าเขาอยากรู้ว่า iPhone 16อ่ะจะใช้งาน Apple Intelligence ได้ทุกรุ่นไหมพี่เต้นมีความเห็นยังไงบ้างคะอันเนี้ยจริงๆเครกอ่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะพี่เขียนข่าวเรื่องนี้ไปละมีคำถามเรื่องนี้เหมือนกันคนสัมภาษณ์เครกเนี่ยเขายิงคำถามแล้วว่าการที่ Apple เนี่ยสงวน Apple Intelligence เนี่ยให้ใช้งานได้เฉพาะตัว iPhone 15 Proแล้วก็15 Pro Max เนี่ยเพื่ออยากขายของใหม่แล้วก็ของแพงหรือเปล่าคำตอบเขาคือไม่ใช่เขาบอกว่ามันถูกเอามาใส่ในอุปกรณ์ที่มีความพร้อมที่สุดแล้วคำถามต่อมาคือละอะไรล่ะที่มีความพร้อมก็มีอยู่2สิ่งก็คืออย่างแรกก็คือชิปประมวลผลกับ Neural Engine ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่2นี่คือเรื่องแรมแรมของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ย8 GB แต่15 15 Plus เนี่ย6 GBแสดงว่าความต้องการพื้นฐานของฟีเจอร์ Apple Intelligence ก็คือแรม8 GB ขึ้นไปiPhone 16 ซีรีส์ทั้ง4รุ่นที่ลือว่าจะมี iPhone 16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ทั้ง4รุ่นเนี่ยลือว่าจะมาพร้อมชิป A18 ทั้งหมดพี่มองว่าเรื่องของ Neural Engine เนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องมีการอัปเกรดตรงนี้เพื่อให้รองรับฟีเจอร์แต่ต้องรู้เรื่องแรมว่า16แล้วก็16 Plus เนี่ยจะได้อัปเกรดแรมขึ้นไปไหมหรือ Apple จัดการตัวชิปประมวลผลแล้วก็แรมให้มันทำงานร่วมกันได้ดีก็จะทำให้ตัว iPhone 16แล้วก็16 Plus เนี่ยใช้งาน Apple Intelligence ได้คำถามก็คือจะใช้ได้ไหมพี่หวังว่าน่าจะใช้ได้เพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ยกตัวอย่างก็ได้ถ้าเราจะดูรอบการใช้งานแบตใช่ไหมที่สุขภาพแบตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยบน iPhone จะดูได้เฉพาะตัว iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ไอแบบนี้ยังได้เลยดังนั้นเนี่ย16พี่คิดว่า Apple น่าจะวางรากฐานเหมือนกันว่าโอเคแหละตั้งแต่ iPhone 16เป็นต้นไปนะก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ Apple Intelligence ได้แต่ทีเนี้ยแล้วถามว่าและอีรุ่น Pro กับรุ่นธรรมดาจะต่างกันตรงไหนพี่มองว่าจะมีบางฟีเจอร์ที่รุ่นธรรมดาทำไม่ได้แต่รุ่น Pro ทำได้หรือประสิทธิภาพของรุ่นโปรดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันก็มีข่าวลือไงเรื่องของการที่ Apple วางแผนที่อยากเก็บเงินของ Apple Intelligence อาจจะเป็นบริการใหม่ชื่อว่า Apple Intelligence Plus ก็ได้ที่ฟีเจอร์มากกว่าใช้ได้ในอุปกรณ์ที่ขั้นสูงกว่าก็สรุปคร่าวๆพี่คาดหวังว่าน่าจะได้ทั้ง4รุ่นนะถ้าใช้ชิป A18 ซีรีส์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะคะครับค่ะก็นี่เป็นคำถามสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ Apple Intelligence เพราะว่าเป็นพระเอกของงานนี้ก็คืออยากจะถามว่าหลังจากที่มีการเปิดตัว Apple Intelligence มาใช่ไหมก็จะมีผู้ใช้ Android มาคอมเมนต์ในเพจเราบ้างหรือว่ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปเราบ้างว่าโอ๊ยอันนี้ผมได้ใช้นานแล้วนะครับทำไม Apple เพิ่งมีอะไรเงี้ยพี่เต้นคิดว่าในมุมมองเนี้ย Apple น่ะตามหลังสมาร์ทโฟนหรือว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Android อยู่ไหมตามตามเพราะอะไรเพราะว่ามาทีหลังค่ะถ้าคุณมาก่อนคุณจะไม่ตามใช่ตอนนี้คุณมาทีหลังไงคุณก็ตามอันนี้คือพูดตามตรงนะจากสาวก Apple ด้วยตามแต่ตามแบบนี้ยะสำคัญApple จะนำเสนออีกมุมมองนึงของสมาร์ทโฟน Android เนี่ยพี่เข้าใจว่าเขานำเสนอเรื่องของการใช้งานที่สนุกแล้วก็ช่วยลดเวลาในการทำงานแต่ Apple เนี่ยฉีกเลยเรื่องความเป็นส่วนตัวจะสังเกตนะว่าเขาชูต่างกันแต่ไส้ในเนี่ยก็จะคล้ายๆกันบางฟีเจอร์เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วใน Galaxy AI ใช่ป่ะที่เขาใช้กันอย่างเช่นไอ้รีทัชภาพอะไรเงี้ยลบวัตถุคือเหมือนกันแหละแต่รูปแบบการพูดการนำเสนอต่างกันดังนั้นเนี่ยก็ตามไหมตามผู้ใช้ iPhone อย่างเรา Apple อย่างเราเนี่ยกังวลเรื่องนี้ไหมไม่กังวลเพราะไอ้ฟีเจอร์พวกนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้บนอุปกรณ์ iPhone ได้นะปกติเมื่อก่อนถ้าเราอยากรีทัชภาพต้องใช้อะไร Google Photo ใช่ป่ะถ้าอยากใช้เหมือน Galaxy AI แต่ในปัจจุบันก็มันจะบิวอินมาให้ในตัวApple Intelligence ดังนั้นก็มันเป็นเรื่องของกระแสของเทคโนโลยีด้วยแหละเมื่อ2ปีที่แล้วก็อาจจะคุยเรื่องของหน้าจอก่อนหน้านั้นก็อาจจะคุยเรื่องของกล้องเรื่องของพอร์ต USB-C อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI Apple ก็เอาตัวเองมาวางอยู่ในกระแสแล้วก็สร้างเส้นของตัวเองลงมาเพราะอย่าลืมว่า iPhone ติดตั้ง OS ของ Android ไม่ได้แล้วก็ Android ติดตั้ง iOS ไม่ได้แต่ละคนแต่ละทางก็จะมีทางของตัวเอง
ให้บริการของตัวเองไปโอเคค่ะก็สรุปว่าตามอยู่แต่ว่าตามในแบบของ Apple เองใช่มันก็จะอย่างเงี้ยเดี๋ยว Apple เปิดสมมติว่า Apple เปิดฟีเจอร์เยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรือว่าอะไรนะครับพี่เชื่อว่าเดี๋ยวสักแป๊บอ่ะฝั่งนู้นเนี่ยก็จะทำเหมือนกันApple เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ป่ะใช่พี่เชื่อว่าฝั่งของ Android ก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวบ้างมันก็สลับกันน่ะเหมือนแลกหมัดกันน่ะอันนี้เปิดก่อนอันนี้ตามเปิดก่อนตามค่ะก็สนุกดีสนุกสนุกในมุมมองผู้ใช้แล้วก็ประโยชน์อยู่ที่ผู้ใช้เอาเลยเต็มที่เชื่อพี่ประโยชน์ที่ผู้ใช้เอาเลยงัดฟีเจอร์ดีๆมาให้ใช้แล้วก็ใช้ฟรีอย่างเงี้ยพี่ว่าผู้ใช้ได้มีประโยชน์แน่นอนโอเคค่ะอีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายคิดว่าในปี2025 Apple เขาจะมาในแนวทางไหนเขาจะเน้นอะไรในปีนี้เน้น AI ใช่ไหมปีหน้าคิดว่าจะเน้นอะไรคะพี่ว่าเน้น AI ต่อแล้วก็เน้นเรื่องซอฟต์แวร์ต่อสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะที่บูมเบิร์กเขาวิเคราะห์ไว้เขาบอกว่าการที่ Apple เปิดตัวซอฟต์แวร์มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆพวกนี้รวมถึง Apple Intelligence เนี่ยมันช่วยชะลอการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ได้นะถ้าน้องนี่สังเกตดูนะอย่างเช่น iPhone iPad Mac อย่างเงี้ยเรื่องของการอัปเกรดฮาร์ดแวร์เนี่ยโทษทีนะครับเริ่มตันไม่ได้ใส่อะไรใหม่ๆเข้ามาแต่แค่เพิ่มอันเดิมให้มันดีขึ้นโอเคอย่าง iPhone เนี่ยหรือว่ามีอะไรบ้างอ่ะปุ่มแคปเจอร์อย่างเงี้ยน้องนิควางกล้องแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันยังวนเวียนอยู่ตรงเนี้ย คือเรื่องฮาร์ดแวร์มันเริ่มตันแล้วการเอาซอฟต์แวร์มาก็คือช่วยบูตช่วยดึงประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดแวร์ออกมาแล้วซอฟต์แวร์คือหน้าประสานกับผู้ใช้ผู้ใช้ได้ใช้อ่ะได้ใช้ได้ใช้งานจริงตรงนี้ให้ได้ใช้งานเยอะขึ้นคุณใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดิมสมมติว่าพี่ยังใช้ iPhone 15 Pro Max อยู่ปีหน้าแล้วได้ใช้ Apple Intelligence โอ้โหเหมือนได้ iPhone เครื่องใหม่แล้วเนี่ยใช่คิดเหมือนกันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้พี่มองว่า Apple เนี่ยเขาจะบูสต์เรื่องซอฟต์แวร์เยอะเรื่องบริการอันนี้เตรียมตัวได้เลยถ้าเราสังเกตผลประกอบการ Apple นะหลายๆปีที่ผ่านมาหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนแหละอันดับ1ก็คือรายได้จาก iPhone เพราะ iPhone เป็นของ Mass ขายได้เยอะมากและอันดับ2เนี่ยก็คือบริการและการที่ Apple เนี่ยวางแผนจะใส่บริการมาในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเขาเยอะๆเนี่ยแน่นอนแหละเขาอยากเพิ่มรายได้จากบริการด้วยแล้วถ้าบริการมันดีตรงนี้อย่างเช่นถ้า Apple Intelligence มันดีมากมันใช้มันช่วยลดเวลาเยอะมากแล้วถ้า Apple จะเก็บตังค์พี่ก็มันก็ไม่น่าเกลียดนะยอมจ่ายเพื่อได้ใช้สิ่งที่มันดีกว่านั่นเองโอเคสำหรับตัวนุนิกจะไม่พูดถึงในมุมมองที่คาดการณ์ว่าปีหน้า Apple จะเน้นอะไรแต่อยากให้มีมากกว่าสิ่งที่อยากให้มีที่สุดเลยตอนนี้คือ Apple Payในไทยใช่คือเห็นต่างประเทศเขาใช้สมาร์ทโฟนแตะจ่ายใช้ Apple Watch จ่ายเงินเขาบอกว่าฟาซิลิตี้ระบบจ่ายเงินบ้านเรามันดีอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเข้ายาก QR code นี่คือดีมากแต่ว่ามาก็ดีแหละพี่มองว่าเขาอาจจะดีลกับสถาบันการเงินอยู่นะอย่าลืมว่าสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็รากฐานเรื่องระบบการซื้อจ่ายอะไรมันดีค่ะถ้า Apple Pay เข้ามามันต้องดีกว่าหรือเทียบเท่าพี่เลยว่ามันเข้ายากยากนิดนึงใช่ไหมแต่ก็อยากให้มานะค่ะอันนี้แหละคนพูดถึงอยู่นุ่งนี่ก็อยากให้พูดถึงเหมือนอยากให้ Apple มีเหมือนกันในประเทศไทยนะคะมาไวๆมาไวๆค่ะไอขนาด ECG อ่ะรอนานมากเลยนะก็อยากให้ Apple Pay เข้ามาเร็วๆค่ะโอเคและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพวกเราเกี่ยวกับงาน WWDC 2024ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นรายการในรูปแบบพอดแคสต์ใช่คือพูดคุยกันนะครับแบบชิลๆไม่ได้แบบอะไรมากมายทุกความเห็นก็ไม่มีถูกไม่มีผิด อย่างนี้ก็เป็นความเห็นจากเราบางคนก็อาจจะมองต่างก็ได้บางคนก็อาจจะว้าวกับสิ่งอื่นที่เห็นในงาน WWDC ก็ได้บางคนก็อาจจะคาดหวังแล้วก็อาจจะผิดหวังอีแบ่ง2หน้าจอไม่มาสักทีอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นการพูดคุยกันแบบชิวๆเนาะค่ะเอาเป็นว่าใครอยากเห็นอะไรในคลิปหน้าอยากฟังพวกเรา iMod หรือว่าอยากให้เชิญใครมาพูดเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้หน่อยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ก็จะพยายามทำให้เกิดขึ้นนะคะชอบฟังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยเผื่อทีมงานเอาไปทำกันบ้านแล้วก็เอามาพูดคุยให้ฟังค่ะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ